ื่องจีนอิงประวัติศาสตร์อันลือลั่นพยัคฆราชซ่อนเล็บเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตน์แปลเรียบเรียงคำนำเสนอโดยก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันราชซ่อนเล็บเล่มที่สองตอนหญิงสาวชนนบทแทร็กที่หนึ่งฉีเหลียงเฉินเฉิงเหลียวเหลียงไฉสามอันธพาลถูกคุมขังในคุกอำเภอผูไถ1คืนเช้าวันที่2ก็ถูกนำตัวออกจากคุกที่หน้าประตูคุกก็มีคนรอรับอยู่ก่อนคนผู้นั้นก็ชักนำพวกมันมายังตรอกที่เงียบๆสงบแห่งหนึ่งจากนั้นคนผู้นั้นก็ยื่นส่งห่อผ้าเล็กๆให้3ใบกล่าวขึ้นว่าในห่อผ้ามีเสื้อผ้าให้ทำการผัดเปลี่ยนยังมีเงินรางวัลที่เหล่าแย่ซึ่งหมายถึงนายผู้เฒ่ารับปากมอบให้บรรจุอยู่ภายในหลังจากรับเงินแล้วก็รีบใส่หัวไปหาสถานที่ซ่อนตัวเอาไว้รอจนคลื่นลมสงบแล้วค่อยกลับมาหากชะล่าใจเปิดเผยร่องรอยแล้วหลักก็เหลียวเหลียงไฉก็ชิงกล่าวขึ้นว่านี่เป็นพวกเราแหกคุกหลบหนีออกมาหากถูกจับได้ก็กลับมาติดคุกอีกหลายวันขอบคุณหัวจงกวนซึ่งหมายถึงพ่อบ้านแซ่หัวและขอบคุณเหล่าแย่นายผู้เฒ่าด้วยทั้งสามรีบผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมทั้งซุกซ่อนเงินกระดาษที่วางอยู่ในห่อผ้าเอาไว้อย่างมิดชิดน้อมคำนับขอบคุณต่ออีกฝ่ายจากนั้นก็สวมหมวกงอบรีบออกจากอำเภอผูไถรุดที่ถูกเรียกหาเป็นหัวจงกวนก็เหลียวซ้ายแลขวาจากนั้นก็พละจากไปเหลียวเหลียงไฉกับพวกทั้งสามเป็นงูเจ้าถิ่นของอำเภอผูไถตัดผ่านถนนเข้าตรอกซอกซอยอย่างคล่องแคล่วตอนแรกตัดผ่านร้านค้าแห่งหนึ่งพริบตาต่อมาก็มุดออกจากรังสุนัขด้านนั้นต่อให้ท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมสักเพียงไหนก็ติดตามมันไม่ทันแต่พานมีคนติดตามมันทันเนื่องเพราะหลินวีชีก็เป็นงูเจ้าถิ่นทั้งยังเป็นหัวหน้าของงูเจ้าถิ่นขบวนหนึ่งอันธพาลทั้งสามพอออกจากอำเภอผูไถก็รีบรุดเดินทางไประยะทาง 7-8 ลี้พวกมันพละจากทางหลวงเลี้ยวเข้าดงไม้แถบหนึ่งขณะจะอาศัยทางน้อยไปยังตัวเมืองข้างเคียงพลันก็ปรากฏชายชะกันคลุมหน้าถือไม้พลองเนื้อแกล่ง 7-8 คนหือออกมาล้อมพวกมันเอาไว้เหลียวเหลียงไฉหน้าแปลเปลี่ยนกวาดตามองรอบข้างจากนั้นก็อ้อนวอนไปว่า
ท่านผู้กล้าทั้งหลายพวกเราล้วนเป็นคนยากจนไม่มีเงินติดตัวแม้สักหุ่นเดียวท่านทั้งหลายคิดปล้นคนรวยจุนเจือคนจนก็ไม่ควรเสาะหาพวกเราชายชะกันที่นำขบวนตวาดว่าอย่าได้พร่ำไร้สาระเหลียวไหลจือซึ่งหมายถึงคนดื้อด้านแซ่เหลียวหากทราบสถานการณ์ก็สารภาพออกมาว่าถังเหนียงจือถูกผู้ใดฉุดคล้าไปเหลียวเหลียงไฉหน้าแปรเปลี่ยนกลับกลายตวาดคำไปพลางก็มุดยอดตัวลงไปในพงหญ้าอันธพาลอีกสองคนก็มีประสบการณ์ช่ำชองชำนาญพากันไขว้สลับกันหลบหนีไปยังทิศทางที่แตกต่างแต่ว่าต่อให้พวกมันรวดเร็วกว่านี้ก็ไม่รวดเร็วเท่าไม้พลองทั้ง 7-8 เล่มเห็นไม้พลองทั้งหลายกวัดแกว่งดังวืดหวือกวาดใส่ข้อเท้าของอันธพาลทั้ง3ฟาดหวดจนทั้งสามล้มกลิ้งไปตามพื้นดินกอดขาร้องโอดโอยออกมาชายชะกันที่นำขบวนแค่นหัวร่อแล้วกล่าวว่า หากมิใช่พวกเจ้าทราบความร้ายกาจพวกท่านก็คงก่อการร้ายไม่เลิกราตอนนี้ยอมรับสารภาพแล้วหรือไม่เหลียวเหลียงไฉแผดเสียงร้องไปว่าท่านผู้กล้าพวกเราไม่ทราบว่าท่านกล่าวอันใดพวกเราเพียงถูกผู้คนหลอกใช้เสียงทึบเมื่อไม้พลองเล่มหนึ่งกระแทกใส่ปากมันจนฟันหน้าหลุดกระเด็นไปหลายซี่เหลียวเหลียงไฉหลั่งเลือดกบปากริมฝีปากฉีกขาดกระทั่งแผดร้องยังร้องไม่ออกสร้างความแตกตื่นแก่อันธพาลสองคนจนหน้าถอดสีชายชะกันที่นำขบวนสืบเท้าถึงเบื้องหน้าฉีเหลียงตวาดว่าเจ้าบอกท่านผู้กล้าเราไม่ทราบว่าท่านไม่พลองที่เปื้อนเลือดชิงหวดใส่กระดูกสะบ้าหัวเข่าของมันฉีเหลียงแผดร้องคำหนึ่งเจ็บปวดจนร่างสั่นกระตุกขึ้นมาสารภาพหรือไม่เราไม่ทราบเสียงทึบเมื่อเท้าข้างหนึ่งถูกไม่พลองหวดใส่ฉีเหลียงขดตัวลงหลั่งน้ำมูกน้ำตาออกมาร้องคร่ำครวญว่าเราไม่ทราบจริงๆชายชะกันที่นำขบวนหัวร่ออย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวว่า มารดามันมีความเข้มแข็งอยู่บ้างลากตัวพวกมันไปฝังทั้งเป็นชายชะกันหลายคนโถมเข้ามาลากตัวพวกมันไปราวกับลากสุนัขตายภายในดงไม้ขุดหลุมหนึ่งอยู่ก่อนแล้วหลุมไม่กว้างใหญ่พออันธพาลทั้งสามก็ถูกจับยัดเข้าไปจนเบียดเสียดอยู่บ้างทั้งสามอ้าปากร้องขอชีวิตแต่พออ้าปากก็รับประทานดินเหลืองลงไปคำหนึ่งได้แต่ปิดปากเอาไว้ผู้คน 7-8 คนลงมือพร้อมกันจัดแจงฝังอันธพาลทั้งสามทั้งเป็นนี่เป็นเพียงหลุมตื้นเขินทั้งสามยังสามารถโผล่ศีรษะขึ้นไปแต่พอโผล่ศีรษะขึ้นก็เผชิญไม้พลองฟาดหวดใส่ฟาดหวดจนศีรษะแตกโลหิตหลั่งไหลหลังจากถูกฟาดหวด 3-4 ครั้งคนทั้ง3แทบหายใจไม่ออกศีรษะก็กลายเป็นน้ำเต้าเลือดเห็นชายชะกันคลุมหน้าเหล่านี้ใจดำอมหิตกระทำการเย้ยกฎหมายพวกมันยังไม่คิดฆ่าตัวเองสุดท้ายทั้ง3พังทลายลงเหลียวเหลียงไฉแผดเสียงร้องไปว่าพวกเรารับสารภาพแล้วพวกเรารับสารภาพแล้วขณะเดียวกันเช้าวันนี้ปรากฏหญิงสาวชนบทนางหนึ่งขึ้นที่อำเภอผูไถหากว่านำคำนกสวยงามที่หลังเขาสาวสวยงามกลางบ้านซอมซ่อ
มาเปรียบเปรยกับหญิงสาวนางนี้หาเกินเลยไม่มาดว่าสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบแต่ยังไม่อาจลบเขาความงามตามธรรมชาติไปได้หญิงสาวชนบทนี้กล้าวผมเป็นมวยสามมวยไว้ผมปลกหน้าผากสีหน้าเหลืองซีดอยู่บ้างแต่งองคาพยพหมดจดตากลมโตดำคลับสดใสทั้งมีรูปกายอ่อนแอ้นอรชรใส่เสื้อผ้ามีรอยปูปะเสื้อกางเกงทั้งสองชิ้นอวดเรือนร่างของหญิงสาวออกมาที่สมควรใหญ่ก็ใหญ่ที่สมควรเล็กก็เล็กคาดว่าทางบ้านยากจนไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ขากางเกงที่ขาดวิ่นห่อหุ้มช่วงขาที่กลมกลึงเอาไว้คล้ายกับดันจนขากางเกงขาดวิ่นก็มีปานนางพอเผยโฉมในเมืองผู้คนสัญจรอดเหลียวมองมิได้รอจนนางตระเวนไปตามถนนตรอกซอยก็มีผู้คนร่วงรู้มากกว่าเดิมพอถึงยามเที่ยงหญิงสาวชนบทนางนี้ก็หยุดยืนที่ปากตรอกแห่งหนึ่งยกมือปิดหน้าร่ำให้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดึงดูดความสนใจแก่ผู้คนกว่าเดิมพากันห้อมล้อมเข้าไปคนใจบุญทั้งหลายพอสอบถามดูก็อดทอดถอนใจไม่ได้หญิงสาวชนบทนางนี้เรียกว่าชุนชุงเอ๋อเป็นทารกหญิงที่อาภัพบิดามารดาล้วนลาโลกหลงเหลือนางรับเย็บปักถักร้อยหาเลี้ยงชีพแต่โชคร้ายบ้านเกิดเพลิงไหม้ได้แต่บากบั่นออกจากเขตเย็นโจมาหาจิ๋วจิ๋วซึ่งหมายถึงพี่ชายของมารดาที่อำเภอผูไถอย่างลำบากยากเย็นหาบ้านจิ๋วจิ๋วจนพบแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่าที่แท้เมื่อปีก่อนจิ๋วจิ๋วของนางได้ไปยังที่เมืองนานกิงเนื่องเพราะจิ๋วจิ๋วเป็นช่างปูนถูกทางการเรียกตัวไปสร้างวังไม่ทราบเมื่อใดค่อยกลับมาหญิงสาวชนบทใช้จ่ายเงินจนหมดสิ้นไม่ทราบไปยังแห่งหนใดได้แต่ปิดหน้าร่ำให้อยู่หน้าประตูบ้านที่ลั่นกุญแจขึ้นสนิมของจิ๋วจิ๋วผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงชมดูจนเวทนาสงสารแต่พวกมันหาได้มั่งมีเงินทองยังมีผู้ใดช่วยเหลือจุนเจือได้อย่างมากก็หยิบยื่นมันโถให้หลายใบมิให้หญิงสาวชนบทอดตายอยู่ข้างถนนแต่ว่ายังมีคนใจบุญสุนทานวันนี้ฉิวชิวชิวเหล่าแย่ซึ่งหมายถึงผู้เฒ่าแซ่ฉิวอารมณ์ดีโบกพัดจีบเดินเตร่มายังตรอกที่อยู่อาศัยของคนยากจนเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งค่อมล้อมหญิงสาวชนบทนางหนึ่งเอาไว้ผู้ติดตามของฉิวเหล่าแย่ยังเข้าไปสอบถามดูหลังจากทราบเรื่องราวนายผู้เฒ่าที่ใจบุญสุนทานพลอยหลั่งน้ำตาด้วยความเห็นใจฉิวฉิวมองดูรูปลักษณะของหญิงสาวชาวชนบทแล้วกล่าวแม่นางน่าเวทนานักหากไม่มีที่ไปบ้านเราพอดีขาดหญิงรับใช้เจ้ายินยอมไปทำงานที่บ้านเราหรือไม่หนึ่งนั้นจะได้มีข้าวรับประทานสองจะได้รอคอยจิ๋วจิ๋วของเจ้ามันจะช้าเร็วต้องกลับมาหญิงสาวชาวชนบทชุนชุงเอ๋อกล่าวอย่างขลาดเขลาว่าขอบคุณเหล่าแย่ข้าพเจ้ายังมีอาอีซึ่งหมายถึงน้าสาวอยู่ท่านหนึ่งอยู่ที่เขตป้าโจแดนเหอเปยข้าพเจ้าคิดไปขอพึ่งพิงนางฉิวฉิวส่งเสียงดังอ้อหุบพัดที่จีบลงถามขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเจ้ามีค่าเดินทางหรือไม่ชุนชุงเอ๋อก็สั่นศีรษะจากนั้นก็สะอื้นให้ออกมาฉิวฉิวปลอบโยนว่าไม่ต้องร้องไห้แล้วพลางก็ล้วงเงินกระดาษจากอกเสื้อฉบับหนึ่งกล่าวขึ้นว่า
เราจะช่วยสมทบให้กับเจ้ารับไปเถอะไม่ต้องเอียงอายแล้วหลังจากยัดเงินกระดาษใส่มือของชุนชุงเอ๋อก็เหลียวหน้าไปร้องเรียกว่าเสี่ยวหวีพ่อบ้านตระกูลฉิวนามหัวเสี่ยวหวีรีบรุดมาตามเสียงชิวชิวก็ใช้พัดชี้ไปที่นางกล่าวขึ้นว่าจัดให้แม่นางที่พักโรงเตียมพรุ่งนี้เช้าเช่ารถเทียมล่อส่งไปที่ท่าข้ามหญิงสาวตัวคนเดียวไม่มีคนคอยดูแลอย่างนั้นจัดให้นางพักที่โรงเตียมไทไปจุยของตระกูลหลินเถอะข้าที่พักเป็นภาระของเราเองไทไปจุยเป็นโรงเตี๋ยมที่ใหญ่โตที่สุดของอำเภอเราจึงรับประกันความปลอดภัยได้ผู้คนที่มองดูพากันกล่าวแซ่ซ้องสรรเสริญเมื่อทางอำเภอปรากฏคหบดีใจบุญสุนทานยอมช่วยเหลือผู้มาจากต่างถิ่นทั้งหมดพลอยมีหน้ามีตาด้วยชุนชุงเอ๋อกระพริบตากลมโตที่พูดได้มองดูฉิวฉิวคล้ายไม่ทราบทำอย่างไรดีผู้คนด้านข้างจึงกล่าวแม่นางยังไม่รีบขอบคุณฉิวอ้วนง่วงอีกซึ่งหมายถึงเศรษฐีแซ่ฉิวชุนชุงเอ๋อค่อยอุทานดังแล้วกล่าวว่าขอขอบคุณฉิวอ้วนง่วขอบคุณฉิวเหล่าแย่ฉิวฉิวก็กล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจเราสร้างบุญกุศลย่อมได้รับกุศลสนองพลางก็จับจ้องมองชุนชุงเอ๋ออย่างลึกซึ้งค่อยคลี่พัดจีบออกจากนั้นก็สาวเท้าจากไปเช้าวันที่สองหัวจงกวนซึ่งหมายถึงพ่อบ้านแซ่หัวรุดไปยังโรงเตี๋ยมไทไปจุยซึ่งก็เป็นกิจการของตระกูลหลินเท่าแก่หลินและผู้รับใช้ทั้งหลายพากันส่งหญิงสาวที่ชะตาอาภัพนางนี้ออกจากโรงเตี๋ยมหัวจงกวนก็นำนางไปยังร้านม้าล่อของตระกูลเจ้าร้านม้าล่อตระกูลเจ้ามีขบวนรถขบวนหนึ่งพอดีผ่านท่าข้ามสวงซีภายในเมืองทุกวันออกรถเที่ยวหนึ่งออกเดินทางตั้งแต่เช้าหัวจงกวนชำระค่าโดยสารกำชับพนักงานร้านม้าล่อตระกูลเจ้าส่งชุนชุงเอ๋อถึงท่าข้ามเพื่อให้นางขึ้นเรือไปยังดินแดนเหอเปยค่อยอำลาจากไปชุนชุงเอ๋อพร่ำกล่าวขอบคุณหิ้วห่อผ้าใบเล็กๆขึ้นรถโดยสารของร้านม้าล่อตระกูลเจ้าเตรียมเดินทางสู่เขตป้าโจชาวบ้านที่ตื่นแต่เช้ามองดูนางออกเดินทางต่างอำนวยอวยพรให้นางเดินทางโดยสวัสดิภาพเป็นตัวเมืองขนาดเล็กบวกกับเป็นยามเช้าบนเส้นทางที่ทอดสู่ท่าข้ามมีเพียงรถโดยสารของร้านม้าล่อคันเดียวขณะจะบรรลุถึงท่าข้ามสวงซีก็ปรากฏเป็นทางสามแพร่งหลังจากข้ามสันเขาเบื้องหน้าก็เป็นท่าข้ามทางซ้ายทางขวาตัดถนนไปทางเหนือใต้ถนนสายใต้เป็นทางหลวงกว้างขวางรถโดยสารคันนี้เตรียมมุ่งลงใต้ส่วนทางเหนือเป็นทางน้อยยาว10กว่าลี้ท
ทอดถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบนทางสามแพร่งมีผู้คนหลายคนล้วนมาจากท่าข้ามและหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงเตรียมโดยสารรถโดยสารพอหยุดลงคนขับก็ประคองชุนชุงเอ๋อลงจากรถชี้มือไปยังสันเขาบอกกล่าวขึ้นว่าพอข้ามสันเขาจะเป็นท่าข้ามที่นั้นมีเรือข้ามฟากสองลำลำใหญ่บรรทุกผู้โดยสารที่ขี่ม้าและหาบสัมภาระส่วนลำเล็กรับแขกที่เดินเท้าแม่นางลงเรือเล็กเถอะไม่เช่นนั้นเรือใหญ่จะเก็บค่าโดยสารแพงกว่าเรือเล็ก3 เหรียญชุนชุงเอ๋อย่อกายคารวะแล้วกล่าวขอบคุณกระชับห่อผ้าใบน้อยที่สะพายติดตัวใช้สายตาส่งผู้โดยสารทยอยขึ้นรถจากไปประหลาดแท้เหตุใดไม่มีความเคลื่อนไหวใดเพราะว่าคนร้ายไม่ทราบรักแค่ระคายหรือว่าปีศาจราคะเท่าไม่พึงตาต้องใจในตัวเราชุนชุงเอ๋อกรอกตาตลบหนึ่งเห็นรอบข้างปราศจากผู้คนก็อดครุ่นคิดไม่ได้หญิงสาวชนบทนางนี้เป็นเผิงจื่อฉีปลอมแปลงขึ้นเมื่อวานนางได้เคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงทั้งสอบถามที่อยู่ทั้งถามทางสุดท้ายร้องไห้อยู่กลางถนนหากว่ามีคนคิดครอบครองความงามของสตรีย่อมต้องทราบข่าวคราวแต่นับตั้งแต่เมื่อคืนถึงบัดนี้ไม่เห็นมีคนลงมือด้วยพฤติการของคนร้ายนั้นเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของนายอำเภอสร้างถังเหนียงจื่อหนีตามชายชูไปเผิงจื่อฉีคลุ่นคิดชั่วขณะก็ตกลงปลงใจประการหนึ่งไม่ต้องสนใจมากความเดินทางถึงท่าข้ามแล้วค่อยว่ากล่าวหากไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติเราก็ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าของบุรุษกลับอำเภอผูไถไปสมทบกับพวกมันเผิงจื่อฉีพอตกลงใจก็สาวเท้าขึ้นสันเขาตอนเดินบนที่ราบยังพอทำเนายามนี้พอเดินขึ้นเขารู้สึกว่ากางเกงที่สวมใส่คับติ้วอยู่บ้างเผิงจื่อฉีต้องลอบขุนเคืองใจครุ่นคิดขึ้นตัวอุบาทหยางซุยหาเสื้อกางเกงที่รับรูปเราไม่ได้หรือว่าจงใจกลั่นแกล้งเราหลังจากเสร็จเรื่องเราต้องคิดบัญชีกับมันยังยากเย็นเดินทางถึงครึ่งทางจึงหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ยังไม่ทันพักผ่อนหายใจในดงไม้ก็บังเกิดเสียงกราวใหญ่ชายชะกัน2 คนถือเชือกเดินออกมาที่กึ่งกลางยังมีคนผู้หนึ่งเป็นพ่อบ้านตระกูลฉิวนามหัวเสี่ยวหวีนั่นเองเผิงจื่อฉีอุทานอย่างแตกตื่นยกมือปิดปากแล้วกล่าวขึ้นว่าหัวจงกวนท่านชะไหนอยู่ที่นี้หัวจงกวนยิ้มอย่างลี้ลับชั่วร้ายกล่าวขึ้นว่าแม่นางน้อยเราหัวเสี่ยวหวีน้อมรอเจ้าเป็นเวลานานแล้ว